จะเป็นควายไดเอทเจ้าแรกของประเทศไทยที่ให้พวกคุณมาแข่งกันนะไม่ใช่ความคิดผมนะความคิดมาเขาใครชนะเขาได้อะไรเดี๋ยวเราจะเอ้ยอย่าเราคุณคิดอ่ะอันนี้แจกไปคนละหมื่นไหมสองหมื่นไปเลยพี่ไหมเฮ้ยพูดจริงไหมวีแรงแล้ววีแรงแล้วสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกาปืนแคลนะครับผมวันนี้แดกดาวป่ะพี่ตีเราจะกลับมาทำแดกกับดาวอีกแล้วครับผมจะพาไอดอลนักกามาสัมภาษณ์แต่ว่าวันนี้เป็นการกลับมาของแดกดาวซีซั่น2เราจะยังไม่มีคุยนะแต่ว่าเราจะเชิญแขกรับเชิญอันนี้เป็น2คนที่เคยมาช่องเราแล้วจะมีเป็นอาร์มกับบิ๊กนายนะเดี๋ยวขอเชิญเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นนักกาต้องบอกเลยปกติก็อย่างนี้อยู่แล้วบอกอย่างนี้อยู่แล้วคือถอดเสื้อเดินปัดถอดปกติเลยอย่างนี้อยู่แล้วปกติใช่ไหมจริงๆอยากทำนะแต่แบบพอเขารับไม่ได้ทำไมครับเดี๋ยวสาวติดจริงมากจริงก็ทำได้นะไม่น่าจะมีใครว่าวันนี้คือเราเชิญพวกพี่สองคนมาเนื่องจากว่าวันนี้เรามีแบบว่าเป็นโปรตีนชุดใหญ่เลยกินได้ทุกอย่างวันนี้คือเราจะพามากินควายครับผมอันนี้อยู่ที่รสดีเด็ดนะปกติแล้วร้านเนี่ยเขาจะดังเรื่องแบบเนื้อเป็นพวกสเต็กเนื้อกะเพราเนื้อแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ว่าอันนี้คือเป็นควายละจะเป็นควายไดเอทเจ้าแรกของประเทศไทยควายคลีนควายคลีนด้วยควายไดเอทผมฝากคนนี้ไว้ก่อนนะคนนี้ต่อไปอย่าเรียกว่าอาร์มนะต้องเรียกว่ายูทูบเบอร์อาร์มเราไปดูดีกว่าว่าข้างบนเนี่ยมีเมนูควายอะไรบ้างแล้วเราจะกินอะไรกันบ้างน่าจะกินเยอะอยู่นะวันนี้เห็นนกเขาบอกว่า10โล10โลไหวอ่ะไหวไหมคนละ5ค่ะไอ้เหี้ยละกูอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในไปเจอกันนะครับผมอยู่กันมาโตแล้วเดี๋ยวให้ผู้รู้ดีกว่าเชฟเชฟโจ้นะครับเชฟโจ้สวัสดีครับสวัสดีครับให้เชฟแนะนำก่อนวันนี้บนโต๊ะนี่มีเมนูอะไรบ้างอันนี้ผมไม่รู้จักเลยเมนูบนโต๊ะนี่ครับก็จะเป็นเนื้อควายล้วนทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นส่วนต่างๆตัวที่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นทูมาฮอกสเต็งแล้วนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นทีโบนครับเป็นชื่อของมันคือดิสเตก้าอินทัฟล่านะครับเป็นตัวทีโบนเสียบนกระทะรากกับเนยก็จะมีความหอมของตัวเนยที่อยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพิคันย่าเป็นพิคันย่าควายหมักกับกระเทียมเป็นเสิร์ฟแบบสไตล์บราซิเลียนครับส่วนตัวนี้เทนเดอร์ลอยสันในนะครับห่อด้วยเบคอนนะครับส่วนตัวข้างหน้านี้นะครับจะเป็นริบอายครับเสิร์ฟพร้อมกับแนชการิกชาโคนะครับครับแล้วอันนี้ครับตัวนั้นจะเป็นสะโพกครับเป็นสะโพกไกรเอทคือเป็นชื่อสกาโมเน่นะครับเสิร์ฟด้วยชัดที่เป็นมีพาร์มิซานขนมปังแล้วก็เลมอนนะครับข้างบนนี้เป็นเกล็ดขนมปังเลยขนมปังใช่ครับติบลอยทัฟเฟิลคัทนะครับครับผมข้างบนก็จะเป็นตัวเกล็ดขนมปังผสมกับมัสลูมแล้วก็ทัฟเฟิลครับค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้คือไม่เหนียวไม่เหม็นสาบไม่อะไรเลยไม่เหม็นสาบแน่นอนครับไม่อร่อยด้วยอร่อยก็ครับอร่อยอร่อยโอเคครับครับนั่งกินเลยดีกว่านี่อะไรสะโพกนะกินกะเพราก่อนเลยอันนี้เป็นเขาบอกว่าให้ลองดูมันจะดูเหมือนเหนียวแต่ว่ามันไม่เหนียวนะผมตัวนี้จริงๆแล้วมันเหนียวต้องลองดูครับต้องลองมันย่างอย่างไรเนี่ยขอได้ไหมเอาเดี๋ยวลองชิมหนึ่งอร่อย
มันมีความแน่นสวัสดีครับครับผมแฝงสับผมแฝงสับยังไงพี่เนื้อมันแน่นแต่ไม่เหนียวแล้วแต่มันแน่นถ้าเหนียวนี่คือยังไงเหนียวคือจะแบบกัดไม่ขาดใช่อันนี้กัดขาดแต่มันมีความแน่นกว่าเนื้อวัวเรียกว่าแบบได้เปรี้ยวพี่นำลงพี่นำลงหมูกินเป็นผู้ดีมากเลยครับซอสอร่อยนะซอสเขาเรียกว่ามันไม่เหนียวโยงมันแบบแต่มันแน่นไหมได้เคี้ยวอ่ะมีแบบสู้ฟันหน่อยมีสู้ฟันน่าเนื้อเฮ้ยคุณสับงี้ผมก็เสียวเลยนะคุณนี่มันม่วงเฮ้ยมันม่วงว่ะเนื้อเป็นบิดรูทอันนี้ถือว่าเป็นหาสุขภาพได้ไหมได้เนาะได้ตัวนี้เป็นซอสเห็ดทรัฟเฟิลเนาะพี่ซีมันใช้ช้อนตักได้เลยอ๋อคิดดูอ่ะใช้ช้อนตักอ่ะนุ่มมากล่ะเกรงข้อมือสุดฤทธิ์ลองนี้นะครับผมมีผ่านได้เลยใช่ไหมผ่านเลยผ่านอืมเขาผ่ากันแบบนี้ใช่ไหมครับครับฟังนะขอลองจานหน่อยด้วยพริกหอมมะขามแล้วก็อันนี้เป็นไอตัวสันในพันเบคอนครับคุณผ่านให้ผมหน่อยได้ครับเหมือนแตะปากเหมือนเป็นควายอ่ะนี่ถามว่าอร่อยตรงเบคอนอันนี้มันเบคอนอร่อยนี่เนื้อนุ่มอันนี้นุ่มอันนี้เรียกว่านุ่มเลยอันนี้นุ่มเลยแต่ว่ามันต้องกินแบบเบคอนไปด้วยตรงมากคือมันนุ่มเลยนะมันกินพร้อมกันเลยเนาะบิ๊กนายลองบิ๊กนายกินอร่อยอ่ะเบลอันนี้สั่งในนุ่มมากเลยนุ่มกว่าบัวนุ่มนะนุ่มเบคอนพวกหอมเขากินดูดีอย่างไรพี่จากที่กินมาจานเมื่อกี้นะที่กินมาจานเมื่อกี้เหมือนอันนี้นุ่มสุดนุ่มหัวผีพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาหารวันนี้อันนี้ดีมากครับผมอันนี้เป็นสันในพันเบคอนครับผมมากเลยเนี่ยครับผมจริงสันในถ้าจริงถ้าเป็นถ้าเทียบกับวัวนะครับสันในควายนุ่มกว่าวัวนุ่มกว่านุ่มกว่าจริงครับนุ่มกว่าจริงเพราะว่าควายมีเส้นใยที่กล้ามเนื้อที่ละเอียดทำอะไรทำให้ตัวเนื้อนั้นนุ่มกว่านี่อันนี้ก็หอมครับผมประมาณขอบคุณครับขอบคุณครับตอนแรกคิดไว้ว่าเหมือนแบบมันน่าจะไม่น่าจะอร่อยอันนี้จริงๆเลยที่ผมคิดแต่พอมากินแล้วเออเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอร่อยครับก็โดยตัวเนื้อเนี่ยมันนุ่มครับนุ่มจะนุ่มกว่าอันนี้ต้องยกนั่นเลยครับเป็นสบายบิ๊กนี่สบายท็อปอันนี้เป็นความที่เป็นความของผู้ที่ดังครับคนไทยเรานี่เลยความของคนไทยเราครับจริงๆอยากจะบอกว่านี่คือน่าจะเป็นครั้งแรกบนโลกนี้ที่เป็นสวอมบัฟเฟโลไดเอทปกติถ้าเป็นบัฟเฟโลไดเอทบนโลกนี่จะเป็นไบซันแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราเอาสวอมบัฟเฟโลซึ่งเป็นโคเป็นควายพื้นถิ่นบ้านเราได้เลยสวอมก็คือไอควายปลักนะครับควายปลักควายที่มันนอนแช่น้ำควายที่นอนแช่น้ำใช่ครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าทำไมควายถึงชอบนอนแช่น้ำเมื่อกี้ควายเป็นสัตว์ที่ได้มีต่อมเหงื่อครับยกควายมีต่อมเหงื่อไม่มีต่อมเหงื่อครับไม่มีต่อมเหงื่อควายก็เลยชอบแช่น้ำระบายความร้อนด้วยการฮิปโปเอาแล้วเฮียบอกว่าอย่างควายไม่มีต่อมเหงื่อแล้วไอ้ที่เวลาแบบเนื้อส่วนไหนนะส่วนหน้าของควายจะเป็นแบบไหนจริงๆอันนี้เลยครับที่เป็นหลักวิชาการนะครับควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพันธุกรรมในการล่าจูงยงล่าจูงคือนั่นก็เป็นช่วงเขาเรียกอะไรไอ้กล้ามเนื้อส่วนหน้าเนี่ยมันเลยแข็งแรงกว่าเพราะมันต้องเอาเวลาใช่ไหมครับล่าจูงนั่นเองก็คือง่ายๆควายส่วนกล้ามเนื้อส่วนหน้าแข็งแรงกว่าวัวทีนี้พอเป็นควายด้วยความที่ว่าพฤติกรรมที่ควายเป็นสวอมบัฟเฟโลเป็นควายชอบนอนกลับนะแต่เคยสังเกตควายนอนไหมมันจะเอาตูดลงเพราะนั่นคือโดยหลักการจริงๆควายถ้าจะไปใช้สะโพกส่วนหลังเลยครับเพราะนั้นเนื้อส่วนลอยตั้งแต่หลังจากลิ้นปลายลงมาจนถึงสะโพกเนี่ยนุ่มไปหมดเลยคือบนโต๊ะที่ใช้ก็คือจะเป็นเนื้อตั้งแต่ถูกต้องครับลงหลังมาใช่ครับนะครับทีมเราเลยรับโจทย์มาว่าตอนนี้คือปัญหาข้อหนึ่งคือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมครับประชากรควายเมื่อ10ปีที่แล้วประชากรควายบ้านเรามี 6.5 ล้านตัวพยองเยอะมากครับผมก็สมัยนั้นอาจจะใช้ในการที่ว่าพวกควายมาไถนงไถนาทำเป็นสัตว์ที่ว่าใช้แรงงานนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็คือด้วยการอะไรแบบก็คือทำให้ราคาควายตกต่ำมากนะครับตอนนี้ราคาควายอยู่ที่กิโลละ65 บาทเท่านั้นเองครับ
จริงๆครับแต่พอมีพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยให้ความสนใจเรื่องควายเรื่องอาหารเกี่ยวกับควายการบริโภคเนื้อควายขึ้นมาคือยงชื่อไว้ตอนนี้ราคาควาย97บาทจะเข้าเนื้อวัวแล้วนะใช่ครับราคาควายราคาขึ้นเพราะว่าเกษตรกรเห็นแล้วมันมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ครับเราได้ช่วยเกษตรกรแล้วเนี่ยพอถ้าเกิดว่าใครเนื้อควายมันก็จะเรียกอะไรมีคนที่มาสนใจมากขึ้นแต่ตัวไหนที่เขาบอกพันธุกรรมดีสวยงามเก็บเอาไว้ตู้บ้านตู้เบื่อก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปฮะฝากร้านอะไรฝากร้านอ๋อครับผมท่านขออนุญาตฝากร้านนะครับครับผมรสเด็ดเดอะสเต็กเฮาส์นะครับผมครับตอนนี้ก็มีเมนูใหม่เกี่ยวกับพวกอย่างเป็นบิสเตก้าเดอะบุฟฟาล่าเนี่ยก็คือเป็นชื่อแบบอาจจะฟังดูเป็นฝรั่งรูปแบบในหลายๆอย่างก็คือเอาเทคนิคในการทำอาหารอิตาลีมาอยู่ในเมนูอาหารควายไทยนั่นเองผมบอกเลยว่าเชฟที่รสเด็ดไม่ธรรมดาด้วยเชฟโรงแรม5ดาวก็คือแบบว่าบวกกับเนื้อควายคุณภาพด้วยใช่ครับใช่คือแม่งโคตรอร่อยต้องมาลองต้องมาลองจริงๆอร่อยมากยังไงฝากด้วยนะครับรสเด็ดเดอะสเต็กเฮาส์นะครับแล้วก็อีกในเครือของรสเด็ดตอนนี้ก็บอกเป็นรสเด็ดจักรวาลรสเด็ดแล้วใช่เยอะแล้วนะครับผมมีเยอะเลยเนื้อย่างเนื้อย่างด้วยก็จะมีไอ้ที่ร้านเมนก๋วยเตี๋ยวที่เราทำตำนานอยู่ก็จะมีอยู่ที่บรรทัดทองแล้วก็ลิขตำนานมีตรงไหนก๋วยเตี๋ยวอีกก๋วยเตี๋ยวอีกปิ้งย่างอยู่ครับผมครับเดี๋ยวที่เราจะมีหม้อไฟบุฟเฟ่มีอิสกาย่ามีพยาบาลมีอะไรอีกมากมายตามมาเรื่อยๆให้ท่านติดตามกันของเมืองของเมืองของเมืองนี่ก็ขอบคุณเฮียวมากได้ครับดีครับพี่ยงครับเดี๋ยวเราจัดการกันต่ออันนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยแต่ว่ากินสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดหรอกเพราะว่าเรามีสั่งอาหารไปเรื่อยอันนี้คือเป็นโทมาฮอคอันนี้จะอยู่ประมาณคร่าวๆก็ประมาณ 1,800 บาทโดยประมาณราคาน่าจะอยู่แบบขึ้นลงตามน้ำหนักยังไงก็มาเช็คที่ร้านก่อนสั่งแล้วกันเนาะจะได้แบบรู้ราคาชัวร์ๆอันนี้เขาบอกว่าเป็นโทมาฮอคเนื้อควายไดเอทที่แรกของประเทศไทยเลยอยากให้พี่ๆทั้งสองคนลองแข่งกันครับพี่ดีแล้วผมบอกนะที่ให้พวกคุณมาแข่งกันนะไม่ใช่ความคิดผมนะความคิดมาเขาใครชนะเขาได้อะไรใช่ครับมีรางวัลด้วยพี่คุณคิดมาคอนเทนต์เนี่ยคุณต้องบอกไว้ครบว่าถ้าเขาแข่งกันเขาได้อะไรไม่งั้นอุ้มแข่งขันไม่มีแรงจูงใจมันก็ใช่ต้องบอกด้วยว่าเดี๋ยวเราจะเอ้ยอย่าเราคุณคิดอ่ะนี่รางวัลอะไรดีนะบางคนนึกก่อนอันนี้แจกไปคนละหมื่นไหมคนละหมื่นแต่เขากิน20,000ไปเลยพี่ไปเฮ้ยพูดจริงไหมวีแรงแล้ววีแรงแล้ววีแรงแล้วจริงตายแล้วจริงนะเอาให้เรากินกันดีกว่าให้เรากินกันดีกว่าเรากินก่อนก็ได้เรายังไม่มีแบบจับเวลาอะไรอย่างนี้ยังลองชิมดูก่อนโอเคมันนุ่มมากเนื้อส่วนโทมาฮอคของควายก็จะอารมณ์เหมือนวัวโดยที่1ตัวก็จะมีจำกัดใช่ครับมีชิ้นที่แบบหอมหอมมากเลยครับขอบคุณครับโคตรดีดีโคตรอร่อยอ่ะอร่อยมากอืมอร่อยขอบคุณครับอร่อยจัดชิ้นพี่ชิ้นมาพี่ดูนี่ก็มีไขมันเยอะนะครับจริงปะดีแน่นอนดีได้ไหมโอ้โหเจ้าแชมป์โลกถ้าพี่ยงกินเราคิดว่ามันอ้วนอ่ะมันก็จะอ้วนแล้วเราคิดไปว่ากินเรากินเยอะๆแล้วกล้ามมันจะใหญ่นี่ไงอาร์มกล้ามมันจะใหญ่กินอะไรกินโคฟิโร่ไม่อ้วนเขาไม่ได้เข้าเลยพี่แต่ว่าพี่พูดเหมือนพี่สวันเซ่เลยอันนี้น่าจะตอนแรกผมให้ตัวสับในพันเบคอนเอาอร่อยที่สุดที่ผมกินมาในวันนี้อร่อยโอ้โหนี่ไม่อร่อยอร่อยสุดเลยเพราะเขาวิธีพิถันในการย่างออกมาดีใช่ไหมเข้มอร่อยครับมันโดนนะอันนี้บอกเลยจริงๆนะแบบเข้มอร่อยมากมันหอมมากหอมมากแต่ลืมรสชาติควายเมื่อเคยกินตอนเด็กเลยคุณกินก้อยกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมควายย่างอะไรอย่างงี้ใช่จะไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนความรู้สึกก็ไม่เหมือนที่ร้านมันเจ๋งอะโดยที่เหมือนแบบว่าเวลาเราได้กินอย่างควายเป็นแบบครั้งแรกที่ได้ลองกินเนื้อควายใช่ไหมแล้วพอเหมือนพอได้กินแล้วอะแม่งแบบประทับใจมันแบบดีนะไม่ใช่เหมือนในพี่อีทแม่งที่เอาพาไปแดกที่เพียแดกเพียรู้แม่งครั้งแรกไม่ไปแล้วในเช่นชวนอีกนะล่าสุดชวนอีกนะอีกอะเช่นนี้เราลงวันฮาโลวีนพอดีว่าเป็นตัวทอมฮอคควายฮาโลวีนแล้วกันนะมาลองกันได้ตัวนี้ก็ราคาตามน้ำหนักเนาะราคาที่เติมควายเสิร์ฟเป็นที่ครับยิ่งประมาณชิ้นนี้ประมาณ 1,900 บาทเท่านั้นครับครับลองกินกับน้ำจิ้มแจ่ว
นั่งดีวันนี้ผมร้อนเลยผมเสียดายจริงนะบ่ายนี้ได้ผู้ชนะนะพี่แต่คือวันนี้ก็ไม่ได้แข่งโอ้ยจริงๆเนื้อดีๆแค่เกลือก็จบแล้วโยมมันมีผลไหมพี่เวลาแบบกินมันอะไรเงี้ยมีผลเยอะไหมครับถามว่ากินมันมีผลเยอะไหมถ้าสัปดาห์เดียวเราถ้าเป็นสัปดาห์เรากินแค่แบบมื้อเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีผลอะไรมากใช่ครับแต่กินคีนแต่หนึ่งสัปดาห์ถ้าเรากินคีนวันเดียวก็ไม่มีผลเหมือนกันแล้วผมจะได้คำตอบเลยสุดมันคีนไหมอันนี้มันรวมอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในชีสเดย์ป่ะจริงๆแล้วชีสมิลไหมมันอยู่ถ้าเป็นส่วนมาแบบนี้ถ้าจะให้มันคีนอ่ะตามว่ามันอยู่ส่วนที่เราเลือกมากกว่าอยู่ในส่วนที่เรากินใช่ใช่ถ้ามันแบบเป็นเนื้อล้วนๆแบบนี้ยกหั่นมันออกมาแล้วกินได้ได้แต่ก็คือมันจะมีพวกมันแทรกข้างในเล็กน้อยก็ถือว่าตีเป็นแซ่บไปใช่แต่มื้อที่เหลือของวันเราก็พยายามกินให้มันคีนมากที่สุดแต่มีชีสที่มึงจะมาให้กูเนี่ยครับมาอย่างเงี้ยอันนี้ครับอันนี้คือเรากู๊ดแฟตนะแฟตดีๆเลยไม่มีอะไรผสมเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือแฟตดีๆแล้วเมื่อกี้บอกว่าให้เอามันออกอันนี้คือแดกได้แล้วคืออยู่ที่เทรนเนอร์แต่ว่าน้องเขาเป็นเทรนเนอร์เขาให้เรากินอะไรก็ต้องทำนะอ่ะกู๊ดแฟตผมกินไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบชีสแบบว่าวันชีสหรือว่าวันแบบดีฟีดจริงๆส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยจะกินเนื้อเลยนะพี่ยงส่วนใหญ่จะหาเนี่ยที่เป็นแป้งกินมั้ยกินข้าวผมกินข้าวเยอะมากจะเป็นแบบเป็นข้าวสวยเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นแป้งอ่ะเพราะว่าแป้งไขมันกับคาร์โบไฮเดรตกับแฟตมันมีส่วนกับการแบบบูสต์ระบบเผาผลาญได้ดีกว่าพวกเนื้อใช่ไหมเป็นกระตุ้นระบบเผาผลาญตอนนี้วันชีสเดย์ที่คนหลายคนไม่เข้าใจกินแดกอะไรก็ได้หรือไม่ได้แต่ว่าถ้าในมุมมองนะร่างกายคือถ้าเกิดว่าชีสดีฟีดคือถ้าเกิดว่าชีสเดย์ให้มันส่งผลกระตุ้นระบบเผาผลาญจริงผมว่าหาอะไรที่มันเป็นแป้งกินแต่ว่าถ้าเป็นรีฟีดที่อยู่ในโปรแกรมใช่เป็นแป้งใช่วันชีสเขาจะแบบเน้นแป้งอ่ะแบบสมมติตีเป็น 100% เขาก็จะแป้งแบบ 80% โปรตีน 20% อันนี้แบบอยู่ในของสำหรับการแข่งขันในโปรแกรมใช่ครับแต่คนส่วนมากที่ทำอ่ะที่ชีสมิลชีสมิลหรือว่าชีสเดย์ที่กินอะไรก็ได้อันนั้นเหมือนการสนองนี้ตัวเองมากกว่าอันนั้นจะเป็นแบบคนที่แบบลดน้ำหนักธรรมดาที่แบบไม่ได้แบบแข่งขันอะไรอย่างนี้ถ้าพวกที่แข่งขันก็คือชีสเดย์ของพวกเราเนี่ยก็คือเขาจะเรียกเป็นรีฟีดแล้วคือกินยังไงให้มันส่งผลกับกล้ามเนื้อเพื่อที่จะแบบไปต่อในการลดน้ำหนักด้วยสองคนนี้นะผมก็ฝากร้านที่เด็ดด้วยมาลองกันเยอะๆนะอันนี้อร่อยมากๆเลยไอ้โทบอฮอกไฟต้องรีบมานะมันหมดไปแล้วรอบนึงช้าหมดอดนะมีจำนวนจำกัดเด้อนะไว้เจอกันเทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ